สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการที่นี่หมอชิดครับวันนี้ในรายการของเราเป็นอีกครั้งหนึ่งที่รายการที่นี่หมอชิดจะได้ต้อนรับนางเอกใหม่ของช่องเจ็ดสีใช่ค่ะมาแรงน้องเมลดาสุศรีหรือน้องโบน้องโบค่ะจากไทยซูเปอร์โมเดลตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าอพาร์ตเมนต์ของเธอก็ประมาณ2ปีที่แล้วเป็นได้รับตำแหน่งชนะเลิศแล้วก็เข้าสู่วงการแสดงเป็นนักแสดงเป็นนางเอกใช่เมื่อมีนางเอกใหม่เราก็ต้องเอานางเอกรุ่นพี่นางเอกเก่าก็ได้แหมนางเอกรุ่นพี่มาสกัดดาวรุ่งซะก่อนว่าไม่ใช่ไม่จริงค่ะอะไรครับพี่ถุยเธอเป็นคนแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยคืออะไรอ่ะหนูจะไปสกัดสกัดอะไรหนูจะมาเพื่อน้องหนูอยากจะสอนน้องว่าการทำตัวในวงการบันเทิงเนี่ยมันต้องเป็นยังไงการเป็นนักแสดงต้องมีวินัยต้องอดทนมันเยอะแยะมากมายเลยก็คือจะแนะนำไปกินข้าวไปกินข้าวบ๊ายบายบ๊ายบายบายเข้ามาป่ะวันนี้จะพาพี่นุ่นมาแนะนำรุ่นน้องค่ะแต่ของคุณเรียกรุ่นน้องใช่ไหมของพี่นะคะของผมเรียกรุ่นลูกเพราะว่าอายุเธอประมาณ19ลูกผม15เดี๋ยวเราจะได้พาท่านผู้ชมมารู้จักกับนางเอกคนใหม่ของเราค่ะนะครับพูดไปก็เหมือนโกหกพูดถึงปั๊บรถก็เลี้ยวเข้ามาพอดีอุ๊ยเอานี่รถเค้าเหรอคะเออเห็นมั้ยไม่รู้เลยบังเอิญแบบนี้อ่ะคะเป็นเรื่องบังเอิญทั้งสิ้นมักจะเกิดในรายการโทรทัศน์สวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรานะคะสวัสดีท่านผู้ชมเลยค่ะเราไปรู้จักกันตั้งแต่ที่อาศัยชั่วคราวอันนี้คือเช่าอยู่เพื่อการศึกษาเท่านั้นใช่ค่ะเสาร์อาทิตย์เราก็กลับไปอยู่บ้านเราหรือไงนะโอเคเรามารู้จักกับน้องโบจากคุณแม่ก่อนเห็นบอกว่าคุณแม่เป็นแบบผู้สร้างสรรค์ให้ลูกชอบการประกวดมากแม่เป็นตัวผลักดันหรือเปล่าตัวชูไม่ใช่ค่ะตัวแม่เป็นผู้ให้กำลังใจผู้ช่วยเหลือก็ผู้ดูแลนะคะว่าน้องชอบอะไรแล้วก็พยายามให้เราก็ตามใจเขานะแต่ตามใจคุณแม่จะคอยสังเกตเขาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะชอบอะไรไหมน้องชอบอะไรก็คือเขาชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะอุ้ยเก็บเยอะเลยก็คือตอนเด็กนะคะนี่คือเด็กน้อยเลยน้อยป.4 ป.5คือชอบวาดรูปมากนะครับนี่ได้10นะ10อันนี้ชอบวาดรูปแล้วชอบอะไรแม่แล้วก็ชอบร้องเพลงการที่ว่าเขาชอบเพลงแบบไหนไหมคือร้องได้ทุกแนวค่ะเพราะว่าในทีวีมันมีโฆษณาอะไรใช่ไหมคะมีทุกแนวไหมก็น้ำก็โอเคพอได้อะค่ะก็คือพอได้แต่ว่าเก่งไหมก็ตอนนั้นยังไม่เก่งเพราะแม่ต้องเลยว่าเอ๊ะคุณเธอเรียนแบบน้องโบเขาเรียนไม่ร้องเพลงอะค่ะเรียนร้องเพลงแล้วร้องไม่จบเอ๊ะทำยังไงจะให้ลูกร้องจบแต่เสียงของแม่ทำไงอะแม่ก็เลยพาไปเรียนค่ะเฮ้ยคุณเป็นนักร้องด้วยปะเป็นค่ะเพราะอันนี้แหละพ่อแม่ส่งเสริมใช่ค่ะแล้วก็เคยออกเพลงใช่พอเขาเริ่มเรียนปุ๊บวันแรกที่ไปอาจารย์ครูที่สอนนะคะคุณแม่น้องโบเสียงดีคือแม่ก็ไม่รู้เสียงดียังไงเขาบอกว่าลำเสียงดีเส้นเสียงใช่ค่ะเนื้อเสียงใช่ไหมคะใช่ค่ะคือแบบว่าเหมือนกับเราได้ฟังว่าเวลามีลูกสาวแม่เขาจะผลักดันอะไรได้บ้างหนึ่งเรื่องวาดรูปเพราะเด็กมันชอบอยู่แล้วก็ส่งเสริมไปใช่ไหมสองร้องเพลงร้องเพลงให้เรียนเลยแล้วโตขึ้นในที่สุดก็ได้ทำงานมันต้องมีคือเราไม่หาความสามารถแม่เอาอันที่ผมสงสัยมานานได้ยินว่าประกวดเนี่ยยังไงก็คือเอาประกวดตอนไหนคะตอนเด็กหรือตอนเอาตั้งแต่เขาเกิดเนี่ยทำไมเขาถึงชอบประกวดก็คือหนูไม่ได้ชอบแม่จริงๆไม่ชอบค่ะแล้วอีกอย่างนึงแม่เป็นนางงามเก่าปะมันไม่เคยประกวดค่ะได้ที่หนึ่งไม่ชอบไม่มีการชอบไม่มีเลยไม่ได้ชอบประกวดแต่มีประกวดอันนี้ใครเอามาไว้ให้ก็คือตอนนั้นเขาก็อยากคือภาษาเด็กใช่ไหมคะก็อยากเป็นนางฟ้าอยากเป็นอะไรที่ได้มงกุฎนะคะเพราะแม่ชอบดูประกวดในทีวีอะค่ะแม่ก็ชอบพาเขาดูอะไรคะนางนกพม่าใช่ใช่คือในทีวีมีอะไรแม่ก็ชวนเขาดูแล้วที่เคยประกวดน้องโบจำได้ไหมประกวดอะไรบ้างคะตั้งแต่อายุน้อยไปหาอายุมากนกพม่าค่ะนางนกพม่านางนกพม่าประกวดเป็นนางฟ้าที่เขาแบบไปตามวัดอย่างเงี้ยแล้วก็มีพ่อป่ามาเสียโตขึ้นมาหน่อยโตขึ้นมาแม่ก็พามาประกวดสมัยคิดค่ะพี่ดูพี่ดูก็ต้องเคยเจอสิของทางของไทยซุกเลยปีไหนคะปีไหนรุ่นใครรุ่นใครได้พี่แพนเค้กพี่แพนเค้กค่ะโอ้โหโอ้นี่แสดงว่าเราเจอกันทั้ง2ครั้งในไทยซุกใช่เจอตอนเป็นเด็กน้อยก่อนใช่แล้วก็แข่งรุ่นเด็กชนะไหมคะไม่ค่ะไม่ชนะแต่มีความสุขดีเพราะแม่ดันหลังเต็มที่โอ้โหแล้วประสบการณ์ก็ร้องไห้เลยตอนนั้นหนูก็แบบเศร้าๆเพราะแบบคือคิดว่าตัวเองน่ารักแล้วแหละตอนนั้นคือตอนไม่ได้คือไม่ได้แต่เข้ารอบ7คนสุดท้ายเข้าเจ็ดคนสุดท้ายแต่คือก็ได้เพื่อนมาแต่ว่าอย่างย้อนเป็นเรื่องประกวดคุณแม่เขามีเทคนิคนะ
เช่นทำไงให้เด็กไปก็คือไปไม่ได้ไปเที่ยวไหมอะไรเงี้ยก็หลอกก็ไปเที่ยวหลอกล่อเก่งมากว่าใช้คำว่าหลอกล่อนะคะใช้คำว่าหลอกล่อจริงๆหลอกก็ไปเที่ยวไปกินข้าวในห้างกันไม่รู้เดี๋ยววันนี้แม่เลี้ยงเองแล้วทำไงมันเปลี่ยนชุดเป็นชุดสวยๆพร้อมจะก็คือจริงๆเขาก็แต่งน่ารักอยู่แล้วล่ะค่ะแต่คือแม่ให้ใส่กางเกงยีนขาสั้นที่เป็นยีนค่ะซึ่งมันก็หนาแต่ว่าแม่ก็ให้ใส่กระโปรงทับเพื่อหนูก็งงทำไมแต่งตัวทำไมต้องใส่สองชั้นใส่เสื้อกล้ามแล้วก็ใส่เสื้อกล้ามใส่เสื้อกันหนาวก็ไม่แต่งเนี่ยหนูว่าคือต้องหาวิธีทางอะไรก็ได้ที่ให้เด็กแบบว่าเขาต้องการไปด้วยตัวเองพอไปแล้วหนูได้ใส่ชุดนั้นประกวดป่ะใส่ค่ะเป็นกางเกงยีนสีขาวกับเสื้อกล้ามถอดออกก็เห็นเพื่อนใส่ขาสั้นไหนคะแม่ก็บอกลูกคนอื่นขาสวยนู่นลูกน้องใส่ขาสั้นหนูถอดไม่หลุดถอดเลยจ้าก็ถอดไม่ยากอะไรแม่จัดเองเลยค่ะแล้วก็ความที่แบบว่าเราคนสูงจะบุคลิกจะไม่ดีใช่ไหมคะหลังคนจะพร้อมใช่ค่ะดูสะง้อสะแงะไม่แข็งแรงน้องโบน้องโบเป็นค่ะเป็นแล้วทำไงยังไงแม่ก็บอกว่าหนูรู้ไหมมาอย่างนี้นะลูกคนตัวสูงกว่าหนูมีเยอะแต่ทำไมเขาไม่หลังเล็กเขาเขาไม่หลังค่อมก็คือใช้เป็นการสอนใช่ค่ะคือบุคลิกสำคัญก่อนใช่ไหมขั้นแรกที่การประกวดเนี่ยความมั่นใจมาครั้งที่สองก็คือต้องเสริมความมั่นใจให้เขาให้เขารู้สึกมั่นใจใช่ค่ะใช่เยอะค่ะเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่อยากมีลูกสาวแล้วอยากให้ลูกสาวตัวสูงแบบนี้คุณแม่มีความลับครับถ้าใจไม่ถึงอย่าไปทำวิธีการคือมันเริ่มจากนอนค่ะเริ่มจากนอนสมมติน้องนอนอยู่ตั้งแต่กี่ขวบแม่ตั้งแต่ประมาณอนุบาลนะตั้งแต่ความที่เตียงมันยาวใช่มั้ยตัวเขาเล็กแม่ก็เข้าไปก็ลากมาดิลากแล้วดึงลงพื้นหัวฟาดพื้นต้นบ้างนี่ไงคือหมอเราเป็นงี้ก็พอถึงที่นี่ใช่มั้ยคะแล้วก็ตัวเขาก็เราก็จับงัดปุ๊บนึงแล้วก็อุ้มขึ้นขาใช่มั้ยคะแล้วก็พาไปห้องน้ำทุกวันคือเขาจะไม่ตื่นเองตอนเด็กอนุบาลเดี๋ยวแม่คิดว่ามันสูงเพราะอะไรคือสูงเพราะว่าแม่ดึงไงคะดึงยืดอันนี้ก็ได้ด้วยเหมือนเด็กที่เขาให้โหนบ้าใช่ค่ะคล้ายๆแม่ทำอย่างนี้มากี่ปีคะตั้งแต่3ก่อนป.1ก่อนป.1ค่ะก็ดึงไงค่ะแล้วพอแล้วก็4 5ขวบจนถึงปัจจุบันจนถึงทุกวันนี้ดึงอยู่ดึงค่ะเอาวิชามาจริงๆแล้วแม่คิดเองค่ะความที่ว่าเขาตัวอ้วนและแม่ไม่อยากให้เป็นเด็กแล้วเป็นเด็กอ้วนใช่ค่ะเป็นเด็กอ้วนกลมๆแม่บอกเป็นอย่างงี้เมื่อกี้น้องบอยมีใครเป็นไอดอลมั้ยคะหนูอ่ะฮะขอทายนะต้องเป็นคุณแม่หนูไม่มีใครเป็นไอดอลนะแบบหนูชอบทุกคนเหรอหนูชอบทุกคนใครสวยหนูชอบหมดเลยตอนเด็กๆเวลาหนูเห็นคนสวยหนูจะไปยืนจ้องแบบทำไมขนตายาวทำไมคิ้วเข้มอ๋อเราเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วใช่ชอบมองคนสวยชอบอยากเป็นนางงามไหมอยากประกวดความงามอยากอะไรอย่างนี้ไหมเคยคิดค่ะแต่แบบก็ไม่คิดว่าตัวเองจะโตมาเป็นอย่างนี้ด้วยซ้ำสมมตินะถ้าให้เลือกแขนงทั้งหมดนะนางแบบนักแสดงนักร้องแล้วก็เป็นเรียกเป็นนางงามอยากทำอะไรมากที่สุดอยากได้ตำแหน่งอะไรตั้งแต่เด็กๆอยากได้เป็นตำแหน่งนางแบบค่ะนางแบบนางแบบชอบนางแบบโอ้ยหนูก่อนเคยอ่านแล้วจำได้ว่าไปขโมยรองเท้าใครของเขาของใครคือเขาอะทิ้งรองเท้าแล้วเขาตัวเล็กๆเท้าเล็กๆแล้วคือตอนเด็กก็ใส่ได้แล้วเราก็ชอบเป็นส้นสูงใช่ส้นสูงแล้วก็เดินก็ของแม่ไม่ได้คุณแม่ใหญ่กว่าความที่ประกวดตอนใกล้เข้าสู่วัยมหาวิทยาลัยเรามองเกี่ยวไหมว่าอนาคตเราเปลี่ยนทิศทางหรืออยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแม่คือโตตอนโตมาตอนเด็กคิดว่าตัวเองอยากเป็นดีไซเนอร์ใช่ออกแบบเสื้อผ้าออกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบแล้วแต่คือโตมาก็มาทางนี้ก็เลยโอเคงั้นเปลี่ยนแต่ว่าลูกเก่งมากนะตั้งแต่เด็กอ่ะโตขึ้นมาก็ไม่ได้อยากเรียนทางสายวาดรูปเลยเหรอในนั้นมียาแต่ว่าระดับดีๆเลยอ่ะงานดีเลยนะครับนี่ตีบ2จุดนะครับทำออกแบบบ้านเดี่ยวทำเองป่ะทำเองเลยอันนี้ออกแบบเองออกแบบเองพี่หนูก็เรียนสถาปัตย์ครับถือว่าเป็นเด็กที่ถ้ายังนับว่ายังไม่ได้เข้าสถาปัตย์ก็ถือว่างานดีครับแล้วอันนี้คือใครอ่ะอันนี้คือหนูวาดตัวเองแล้วก็ให้วาดที่เปรียบเทียบมาว่าเราเหมือนอะไรโอ้โหเหมือนนางเสือดาวเปล่าค่ะนี่มันวาดง่ายสุดเลยหยิบมาตอนแรกคิดตัวเองเหมือนแบบกระรอกอย่างเงี้ยจะวาดยังไงให้เป็นกระรอกอันนี้เปรียบเหมือนตัวเองหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้กำลังหาคนนี้อยู่อันนี้คือหาหรือเจอตอนนั้นคือมีแฟนตอนนั้นวาดไม่ครบไงแม่ยืนอยู่ข้างๆจริงๆแม่แอบอยู่มุมนี้ครับเอาตอนนั้นคือเป็นแฟนคนแรกเหรอใช่แฟนคนแรกเป็นแบบเหมือนแบบม.3 ม.3 ม.4 15ถ้ารู้ผมดิมีแฟนแล้วเหรอก็มีเป็นแบบเหมือนคนที่น่ารักคนที่ชอบเนี้ยค่ะตอนนี้คือน้องเล่นละครมา2เรื่องใช่ไหมคะมีเรื่อง
เยกัลยาเป็นเรื่องแรกที่ออกอากาศใช่ค่ะแล้วก็ฆ่าเชื่อแสดงว่าต้องมีแฟนคลับมีแยกหมดเลยมีค่ะมีแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบชอบในผลงานเราคือหนูเป็นคนที่แบบ acting ไม่ได้เก่งอะไรอะค่ะก็ต้องฝึกมันเพิ่งเริ่มไม่มีใครเก่งตั้งแต่แรกเป็นโอกาสที่ดีเลยเดี๋ยวจะให้พี่นุ่นฝึกสอนขั้นเทพให้แบบหลักสูตรใช่ไหมหลักสูตรหลักสูตรเร่งรัดถ้าหนูเคยรู้ว่าเขาเล่นละครเก่งเดี๋ยววันนี้จะจัดหลักสูตรเร่งรัดให้รุ่นน้องนี่พูดจริงเหรอเนี่ยจริงแต่เดี๋ยวดูของก่อนของแฟนคลับก่อนเช่นนี่แฟนคลับให้มาเหรอครับใช่ทั้งหมดเลยตุ๊กตาทั้งหมดเนี่ยเหรอนี่เป็นส่วนหนึ่งของแฟนคลับแล้วมีที่แฟนให้ไหมนั่นไงแฟนให้แฟนไม่ค่อยซื้อตุ๊กตาส่วนใหญ่ซื้อแหวนเพชรซื้อโอ้โหคิดว่าแฟนแกเป็นอาเสียแก่ๆเลยอ่ะไม่มีไอโบไม้นี่แฟนคลับจัดให้ใช่ไหมเป็นคู่แบบว่าคู่รักคู่จิ้นคู่รักคู่จิ้นนี่เล่นละครจากเรื่องไงกัลยาเอาเพราะเดี๋ยวขออนุญาตแม่ดึงตัวน้องไปเนอะใช่แม่เดี๋ยวขอพาน้องไปฝึกละครได้ค่ะเชิญค่ะตอนนี้นะครับเราพาน้องโบออกเดินทางเพื่อที่เราจะได้รู้จักเรื่องราวของน้องเขามากขึ้นในฐานะนางเอกใหม่ของเราจะถามน้องก่อนว่าสมมติเคยดูรายการที่นี่หมอชิมไหมคะเคยค่ะเคยจริงๆใช่ไหมเคยจริงๆแล้วมองรายการเราเป็นยังไงบ้างเวลามาอยากได้อะไรคือเรามาตอนแรกที่คุยกันไว้ตอนแรกหนูคิดว่าจะพามาสวยสนุกหรือว่าจะไปแบบไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยทำไมครับพี่รุ่นนุ่นอธิบายกันดีกว่าเราเสียการที่น้องจะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะก่อนที่น้องจะข้ามตรงนั้นไปได้นี่นะคะก็ต้องไปหัดขี่นกกระจอกเทศก่อนไปจับอึ่งก่อนไปเล่นเครื่องเล่นสนุกที่ผู้ชายเขาไม่ยอมเล่นกันที่เขากลัวความสูงอันนี้ไม่ได้โกรธใช่ไหมไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธพี่กับพี่ลิงไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นเราอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราชิมล้างก่อนเลยพาน้องเข้ามาอยู่ใกล้บ้านนุ่นมากเลยใช่ไหมจ๊ะใกล้มากตรงนี้ถือว่าใกล้บ้านไหมใกล้ค่ะประมาณ10 นาทีนครปฐมครับค่ะอันนี้คือสวนสัมพันธ์ริเวอร์ไซด์มาทำอะไรเดี๋ยวว่ากันดูแต่ว่าคำถามคือหลังจากที่ได้ตำแหน่งไทยซุปได้เป็นนางแบบสมใจไหมได้เดินแคทวอล์กต้องไม่ได้เป็นนางแบบอาชีพอะไรเงี้ยไม่ค่ะไม่มีโอกาสได้ไปเดินแบบเพราะแบบเอางานละครอย่างเดียวเลยแล้วใจจริงเราชอบแบบอยากเดินแบบบนแคทวอล์กอะไรอย่างนั้นเลยหรอคือจริงๆอ่ะชอบเวลาอยู่หลังเวทีค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยชอบเปลี่ยนเสื้อผ้าชอบเวลาถอดเสื้อผ้ากันเปลี่ยนที่บ้านก็ได้ไม่คือแบบมันเหมือนต้องแข่งกับเวลาแล้วต้องเปลี่ยนชุดเรื่อยๆแล้วต้องทำให้ครบใช่สนุกดีแล้วมีต้นแบบไว้ก็ต้องไปหน้าบึ้งต่อทำไมต้องหน้าบึ้งอ่ะทำไมอ่ะมันไม่ใช่เรียกว่าหน้าบึ้งแต่แบบมันต้องคีปคาแรคเตอร์ไว้ก็แบบเสื้อผ้าคือสมมติว่าเซตนี้ต้องเป็นแบบนิ่งๆเซตนี้ต้องสดใสเขาก็จะไม่คีปเราพิเศษเสื้อผ้าทำหน้าพี่เขาดูเวลาเดินปุ๊บโกรธเปล่าวะโอเคงั้นจัดให้เราจะจัดให้น้องได้เดินแบบที่น้องใฝ่ฝันไว้เลยเดี๋ยวนะคะเดินที่ไหนคะหนูว่าชอบเพราะแบบมันได้แต่งตัวได้แบบเปลี่ยนลุคตัวเองอะไรเงี้ยเวลาเดินออกมาแล้วตัวเองดูสง่ามันเหมือนเป็นคงเป็นซาวด์เพลงมีไฟส่องมีแคทวอล์กแล้วได้เดินตรงกลางอะไรเงี้ยแล้วคนอื่นก็มาอ้อมข้างคนอื่นสวนเราอะไรเงี้ยนางแบบไม่คิดไรหรอกแหมก็เดินกันปกติก็คือคิดว่าทำยังไงให้คนก็สนใจในเสื้อผ้าแบรนด์นี้คือจะทำยังไงให้มุมนี้ออกมาแล้วถ่ายรูปมาสวยอะไรเงี้ยโอเคแม่ผมชอบมากเลยครับเวลาผมเห็นนางแบบตาหยีตาปิดเพราะว่าโดนแสงอาทิตย์ขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่คาแรคเตอร์หรอคะเป็นคาแรคเตอร์จากการเดินแบบไปต่อไปนี้พี่นุ่นจะเอาวิชาการแสดงมาช่วยน้องเพราะว่าอีกหน่อยน้องก็จะอยู่ในแวดวงของนักแสดงมากยิ่งขึ้นก็จะเจอบทที่ยากขึ้นและข้อแม้ที่สำคัญก็คือทุกเรื่องที่เล่นต้องทำให้ได้แล้วเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมใช่ไหมใช่ค่ะเราเตรียมไว้3แบบค่ะแบบที่1แบบที่1เนี่ยนะคะเราจะมีป้ายบอกเป็นโจทย์ต้องดูตามป้ายว่าเขาจะให้ทำอะไรพี่นุ่นเขาคิดว่าละครทุกชนิดเนี่ยคือการสื่อสารค่ะ
เรามนุษย์เราจะสื่อสารด้วยอะไรได้บ้างไม่ใช่แค่เฉพาะการพูดอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นท่าทางบอดี้ language ร่างกายหน้าตาสีหน้าอะไรอย่างดวงตานี่ยิ่งสำคัญมากในการสื่อสารว่าทายคุณได้ก่อนว่าคุณทำอาชีพอะไรที่เราจะบอกได้ค่ะคุณชนะหรือผมชนะเพราะคุณกำลังสู้กับมือระดับนี้ระดับนี้มันระดับนี้โอเคเราสมมติว่าเราไม่รู้จักกันค่ะนี่คือคุณเมลดาค่ะนี่คือคุณวรนุชและนี่คือคุณสัญญาโอเคเราอยู่ในบรรยากาศท่ามกลางงานเลี้ยงงานแต่งงานแห่งหนึ่งที่ได้รับเชิญมาต่างคนต่างได้รับเชิญมาแล้วมารู้จักกันคุณจะได้รับโจทย์ว่าคุณเป็นคนทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งซึ่งห้ามพูดคำนั้นออกมาถ้าพูดปั๊บแพ้ฟาวต้องคิดดีๆนะแล้วเราก็จะคุยกันไปเรื่อยๆแต่คุณจะต้องทายได้ว่าผมทำอาชีพอะไรคนมีอาชีพหมดเราต้องทายเขาและเขาทายเราด้วยพร้อมนะครับคุณเมลดาค่ะคุณวรนุชคุณพร้อมไหมคะไม่ค่อยพร้อมนะพร้อมผมก็ไม่พร้อมดูจะเสียฟอร์มมากครับแพ้เด็กเฮ้ยไอ้นุ่นตายนุ่นโบจำฉันไม่ได้หรอแกแพ้โบท็อกไม่ได้เลยฉันทำงานหนักมากจะบอกว่าฉันไปเที่ยวที่หนึ่งมาสวยมากจริงมากจริงแต่แกไม่อยากฉันยังไม่อยากรู้หรอกแกไม่อยากรู้หรอกแกก็ลองนึกฉันเจออะไรมาบ้างนะถ้าฉันนะถ้าเกิดว่าแกลงไปใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแกเป็นครูสอนดำน้ำเหรอครูสอนดำน้ำเหรอฉันก็ไม่ใช่ครูสอนดำน้ำอ่ะแต่ฉันก็เป็นแต่เดี๋ยวฉันดูให้นิดนึงนะอันนี้อันนี้มันควรจะได้รับการดูแลใส่ทรีทเมนต์สักหน่อยนะจะดีขึ้นเลยหรือเปล่าแกรู้ป่ะแล้วถ้าฉันซอยให้สั้นกว่านี้นะสมัยใหม่ก็ไม่ผมยาวช่างผมเขาเป็นช่างผมใช่ไม่แต่ช่วงนี้ฉันก็ต้องเป็นบ่อยมากเลยนะอะไรอ่ะฉันน่ะเฮ้ยฟังฉันฟังมันหน่อยที่มันดูหน้าเด็กกว่าเพื่อนในรุ่นเลยนะฉันน่ะบินบ่อยมากเลยอ้าวแกพูดคำว่าบินแกไม่ฟาวเหรอโนไม่ฟาวเพราะแกไม่ใช่นักบินไม่ใช่นักบินแกก็ต้องเป็นแอร์โฮสเตสอ่ะถูกต้องพี่นุ่นพี่นุ่นจะเลยค่ะจริงๆจะบอกว่ายากเพราะอะไรรู้ป่ะแกเก็บหอยมุกอ่ะพี่ดูว่าพูดถูกแต่มันผิดแค่คำแรกหนูว่ายากละเป็นนักดำน้ำใช่เพราะพี่อยู่ขวบเป็นครูสอนครูสอนดำน้ำหรือนักดำน้ำอันนั้นแสดงว่าถูกก็ยากนะดำน้ำเขาเป็นนักปุ๊บเนี่ยบุ้งบุ้งอะบุ้งบุ้งเออแต่ก็สนุกดีเนอะเก็บไว้เล่นกับลูกหลานได้ครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักแสดงใช่โจทย์ที่สองผมเสนอเองพี่ทำอะไรคะโจทย์นี้จะให้รุ่นพี่เล่นกับรุ่นน้องเราสื่อสารด้วยภาษาท่าทางกายคำพูดไปแล้วเราจะตัดคำพูดออกโอ้ยภาษาปกติไม่ให้พูดเลยเหรอให้พูดแต่ไม่ให้พูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่เรารู้ให้พูดภาษาอะไรก็ได้ภาษาต่างดาวอะไรก็ได้คุณรุ่นก็ต้องพูดภาษาเดียวกันถ้าเขาพูดภาษานั้นมาแล้วภายในเวลาจำกัดผมให้3นาทีคุณจะต้องบอกว่านักท่องเที่ยวคนนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรนี่เป็นคำถามที่คุณจะต้องสื่อสารไปให้ทุกคนฉันได้ยินสมมติเราเป็นนักท่องเที่ยวฉันได้ยินมาว่านวดแผนไทยดีมากๆเลยช่วยพาฉันไปนวดที่วัดโพได้ไหมเสร็จยังเสร็จยังโอเคนะพร้อมยังพร้อมยังสามนาทีเริ่มชัวร์ชัวร์มีสองก้อนนะฮะชัวร์ไอ้นี่นวดละโอเคพาไปวัดคือวัดโพเนี่ยเขามีชื่อดังในเรื่องของการนวดโอเคอันนี้แบบสนุกสนานสุดท้ายแล้วในโจทย์คือใช่การนวดแผนไทยของประเทศเราดังมากช่วยพาฉันไปที่วัดโพทีใกล้เคียงครับคำพูดไม่เป๊ะแต่ข้อมูลถูกส่งครบถ้วนเก่งพอที่จะเจอกับโจทย์ที่3หนูนี่นะเป็นนักแสดงช่อง7มาใช่ไหมคะใช่เราจะรู้สึกว่าคนจะถามอยู่ตลอดว่าเคยเล่นหนังเจ้าหนังครจากวงๆหรือเปล่าเคยมีคำถามนี้ไหมมีค่ะทำไมไม่เริ่มจากตอนเช้าก่อนแล้วค่อยมาตอนเย็นตอนค่ำตอนกลางคืนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะให้น้องโบค่ะเล่นหนังเจ้า1เรื่องมีหลายเรื่องมากเป็นเรื่องฮอตฮิตและถ้าพูดถึงก็ต้องรู้จักขึ้นมาพูดมาปลาบู่ทองแกจะบ้าเหรอฮะ
แม่เป็นปลาบู่แกเอาปลาดิบมาให้มันใช่ที่ไหนมันได้ยังไงนี่แกเพี้ยนนะเนี่ยก็สโนว์ไวท์นะสิงามเลิศในปฐพีไม่มีใครเหมือนบ้าโอ๊ยแกนี่มันดื้อด้านจริงเลยนะมาเราจะเดินไปคนละทิศกันหน้าบ้านกับหลังบ้านแล้วเดินมาเจอกันตรงกลางแล้วถ้าชอบซื้อเลยเรามองตากันก็จะรู้นี่เราทำงั้นจริงป่ะจริงปั่นจักรยานไปกดตังค์เลยกดตังค์ตอนเราเจอเต๋าก็เริ่มคบเรียนรู้กันนะแล้วก็ชวนดูบ้านเลยเริ่มคุณเป็นหมายถึงแป๊บเดียวเหรอคะก่อนคุณจะกินนะครับผมอยากให้คุณซึ้งก่อนคุณนุ่นคุณเล่าเรื่องตอนแต่งงานนี้ร้องไห้เพราะอะไรทุกวันจันทร์ผมจะอกกอดคุณทุกวันอังคารผมจะห่วงใยคุณทุกวันพุธผมจะเทิดทูนคุณแม่จ๋าแม่อยู่ที่ไหนวันนี้เอื้อยมารอแม่แต่เช้าเลยนะจ๊ะแม่อยู่ที่ไหนเอื้อยเรียกแม่จนแสบคอหมดแล้วนะแม่แม่จ๋าเอื้อยขอโทษนะจ๊ะที่ครั้งที่แล้วเอื้อยมาหาแม่ช้าพอดีเอื้อยติดซีรีส์เกาหลีเอื้อยก็เลยนอนดึกตื่นสายเอื้อยมันเลวเอื้อยไม่มีความรับผิดชอบแฮชแท็กเอื้อยร้องไห้หนักมากเอื้อยขอโทษนะจ๊ะแม่นางเอื้อยแกเป็นอะไรแกเพ้ออะไรอยู่แกสวยจนเพี้ยนไปเลยหรือไงฉันบอกแล้วแกให้เล่นเยอะๆเล่นเยอะๆแบบนี้เมื่อไหร่จะสงสารล่ะดูฉันนี่ดูฉันกอดใครมาแต่เมื่อไหร่ฉันก็ยังไม่รู้เลยเห็นไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลามันมีน้อยน้อยมันน้อยเอาใหม่แม่จ๋าวันนี้เอื้อยเอาซูชิของโปรดเจ้าอร่อยของแม่มาฝากนะจ๊ะร้านเนี้ยดังมากเลยนะแม่แกจะบ้าเหรอฮะแม่เป็นปลาบู่แกเอาปลาดิบมาให้มันใช่ที่ไหนมันได้ยังไงนี่แกเพี้ยนนะเนี่ยสงสัยจะเรียนน่ะเอื้อยขอโทษจ้ะพี่อ้ายเมื่อคืนเอื้อยนอนดึกไปหน่อยจ้ะเอื้อยขอใหม่นะจ๊ะเร็วๆแม่จ๋าปีนี้เอื้อยก็19แล้วปีต่อไปเอื้อยก็คง20ต่อมาก็คง21 22 23 24พอแกจะนับไปถึง100ถึงพันเลยหรือไงฮะนี่เธอจะบอกให้นะให้ปัญญาในน้อยของแกที่ได้รู้ว่าในนี้มันมีแค่เต่ามันไม่มีหรอกปลาคงปลาคาร์ฟปลาบู่อะไรเนี่ยไม่จริงนะพี่อ้ายที่เอื้อยคุยอยู่อ่ะเอื้อยคุยกับแม่นะแม่ปลาบู่ทองของเราไงแกคงจะเรียนสายศิลป์มาละสิไม่ได้เรียนชีวะแกถึงไม่รู้หรือไงฮะถ้าเกิดว่าแม่เป็นปลาบู่แกจะมาเป็นอะไรแกดูฉันจะคุยกับแม่ให้ดูแม่จ๋าพี่อ้ายอะไรแม่อยู่ทางนู้นมันกล้องอยู่นี่อ่ะตรงนั้นมันไม่มีกล้องหรอกบ้าแม่จ๋าแม่ได้ยินอ้ายไหมอ่ะแม่จ๋าแต่นี่อ้ายนะจ๊ะแม่บอกอ้ายทีเถอะว่าใครงามเลิศในปัตตพีแม่จ๋าก็สโนว์ไวท์นะสิงามเลิศในปัตตพีไม่มีใครเหมือนบ้าแกต้องเล่นเป็นนางเอกแกจะมาเล่นบทตลกแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยไม่เข้าใจเลยเหรออะดูฉันจะเล่นเป็นแกให้ดูฉันจะลดตัวของฉันไปนะดูแม่จ๋าแม่บอกอ้ายด้วยเถิดใครงามเลิศในปัตตพี
ก็หลุดหนูไว้นะสิที่งามเลิศในปัตตภีไม่มีใครเหมือนเลยนางเอื้อยนี่แกท้าทายฉันเหรอฮะฉันไม่ตลกด้วยนะนี่แกเป็นบ้าอะไรมาเพ้ออะไรอยู่ตรงนี้กันฮะงานการที่ฉันสั่งเนี่ยแกทำหรือยังทำหรือยังทำหมดแล้วก็ทั้งกวาดบ้านถูบ้านทำนู่นทำนี่ขัดห้องน้ำก็ทำหมดแล้วด้วยโง่โง่ฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นฉันหมายถึงว่าในไอจีเนี่ยดีท็อกซ์แกเข้าไปกดไลค์ไปคอมเมนต์หรือยังฮะใน Facebook ก็มีใน YouTube ก็ดูได้แล้วนะแกทำเสร็จหรือยังยังนี่นี่แกพูดจริงๆเหรอฉันไม่ตลกด้วยนะทำไมแกถึงเป็นคนแบบนี้ฮะตอบฉันหน่อยทำไมแกถึงเป็นคนแบบนี้ฉันสั่งไม่เป็นสั่งเลยนะแกท้าทายฉันฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่มากับฉันแกต้องอยู่ตรงเสานี่เลยมานี่มาอยู่นี่โอ้ยแกนี่มันดื้อด้านจริงเลยนะมาอยู่ตรงนี้เลยนะโอ้ยฉันจะจับแกผีไว้ตรงนี้มานี่เอาลูกตอนนี้มันจะเป็นพยานแกไปลุงลุงเขามารอทำไรอ่ะเราช่วยลุงก่อนดีกว่าไหมอ่ะแกขนาดนี้ให้มาตายตรงนี้เหรอจริงเหรอจริงช่วยก่อนก็ดีโอ๊ยแกก็คุยเองแล้วกันถ้าอยากจะคุยลุงลุงเป็นอะไรอ่ะมาแล้วใช่ไหมฉันหนูว่าเราไปก่อนก็ได้พี่ไปไปนะอย่าเพิ่งไปอย่าไปอ่ะจะพูดก็พูดฉันไม่เลือกจะพูดกับพวกเธอว่ามาฉันบ้านหนูไปอีกบ้านหนึ่งเปล่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปทีนี้เวลาเห็นคนลำบากมันต้องทำไงให้ทายซิต้องทำยังไงแกเป็นนางเอกแกเป็นนางเอกแกต้องดูแลอ๋อหนูมียาดมยังไงอ่ะดมเฮ้ยไม่ใช่นี่ให้นี่ให้ตาลุงนี่อ่ะลุงแย่แล้วเริ่มคันตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้อ๋อขอบใจมากลุงลุงมาเกะกะอะไรแถวนี้ฮะอันนี้เป็นซีนคิดผู้หญิงสองคนนี้ช่างมีสองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคนนึงเป็นคนใจดีมีน้ำใจหายาดมให้ดมส่วนอีกคนมันคงจะเป็นนางร้ายอย่างแน่นอนเสียเวลาจริงๆเลยนางเป็นใครกันล่ะเนี่ยหนูชื่อเอื้อยส่วนนั้นพี่หนูชื่ออ้ายอ้ายอ๋อฉันเนี่ยเดินทางมาจากเมืองอื่นเมืองไหนเมืองห้วยหมากแข้งผมรู้ใช่ไหมจังหวัดอะไรอุดรละสิใช่แต่ว่าฉันมาฉันมีเฮือนี่แกอย่ามาตายที่นี่นะที่นี่เป็นบ้านของฉันแกออกไปเดี๋ยวนี้เลยคนจะตายอยู่แล้วแกยังดูอีกแกจะหาน้ำหาท่ามาให้กินหน่อยได้ไหมอ๋อได้น้ำแกมีที่ปักไหมไม่มีอ่ะต้องคงใส่ต้องลากลงมาเนาะมาลงมาลงน้ำไม่ใช่แกเป็นนักเอกแกต้องไปเอาน้ำสะอาดใครเป็นคนที่ใจดีเหมาะจะไปคลองเมืองของเราเราจะได้รู้ในบัตรดลว่าใครเป็นคนเอาน้ำมาให้กับมาลงสัตว์อะไรนะเฮ้ยอย่าๆๆขอบใจมากอีกนิดเดียวจะตีตาบอดละจะโดนหัวลุงละไม่น่าเชื่อเลยเอาล่ะฉันมีเรื่องสำคัญที่จะบอกพวกเธอทั้งสองคนฉันไม่ได้อยากรู้ต้องรู้หนูก็ไม่ค่อยอยากทายสิว่าฉากสำคัญนี้ฉันจะทำอะไรต่อไปกินน้ำไม่ฉันจะต้องยืนขึ้นเพราะแกคันใช่ไหมใช่คันแขนมากเอาล่ะมีอะไรจะพูดฉันจะบอกให้พวกเธอทั้งสองคนได้รู้ไว้ว่าฉันเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาโอ้ยหนูว่านะแกเนี่ยเป็นคนแก่ใช่ต้องไม่เต็มแน่เลยอันนี้มันไม่มีในสคริปต์ใช่ไหมมันไม่ใช่แก่อย่างเดียวนะครับมันแก่มากโอ้ไม่น่าเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วหยุดฉันเห็นจะต้องแสดงบัตรประจำตัวของฉันให้แกได้รู้แล้วว่าฉันเป็นใครจงดูลิเกนี่ชัวเป็นลิเกเก่าแน่ลิเกอ้าวฉันคือบ้าวะเนี่ยนะในที่สุดพวกเจ้าทั้งสองคนก็ได้รู้ความจริงสักทีว่าข้าคือใครก็เป็นลิเกไงดูดิแต่งตัวนี้คนลิเกเก่าอ่ะไม่ใช่ลิเกข้าคือเจ้าชายเดินทางมาจากเมืองห้วยหมากแข้ง
เพื่อที่จะมาออกตามปลอมตัวมาเป็นยาจกเพื่อที่จะได้ออกมาตามหาพระชายาไปครองเมืองเคียงคู่กันนั่นเองพี่อ้ายชอบเลยชอบเลยนะปล่อยให้เล่นปล่อยให้เล่นชอบตอนนี้อะไรท่านจะมาหาพระชายาได้อย่างไรทำไมในเมื่อท่านก็มีอยู่แล้วไอ้นี่เล่นนอกสคริปต์อีกแล้วแปลว่าท่านจะต้องหาพระธิดามากกว่าใช่เพราะว่าไอ้คนนี้อายุน้อยควรจะเป็นพระธิดาส่วนไอ้คนนี้ก็มีสามีหมดแล้วข้าควรจะหาไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าท่านหาพระชายาใช่ท่านจะมีปัญหาที่บ้านนะขอบใจมากเลิกเล่นเอาหมวกกันน็อกคืนไปเอาแว่นมาเฮ้ยง่ายอย่างนี้เลยเหรอที่ชอบจริงชอบจริงครับโอเคโอเคเลิกเลิกเลิกนี่มาอยู่ตรงกลางแขกรับเชิญอยู่กลางนี่ครับน้องโมครับสนุกไหมคะสนุกดีค่ะสนุกมากโอเคจริงๆแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับดาวรุ่งดวงใหม่ของช่อง7สีซึ่งคงจะมีผลงานได้ฝากไว้อีกเยอะแยะมากมายแต่ทั้งหมดก็ต้องหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะหนึ่งในนั้นก็คือต้องเจอแบบพี่นุ่นใช่หลากหลายเนอะแล้วเป็นไงตอนนี้อยากเล่นบทอะไรแบบไหนอีกไหมคะคือจริงๆชอบคอมเมดี้ค่ะจริงอยากเป็นตลกอยากเล่นละครที่มันเป็นแบบสนุกสนานกว่าพี่จะได้เล่นที่เป็นคอมเมดี้เนี่ยประมาณ15ปีแล้วเร็วๆนี้นะคะประสบการณ์ไปเยอะๆก่อนใช่ไหมสองเรื่องแล้วใช่ไหมคะใช่ก็แปลว่าตอนนี้กำลังจะมีเรื่องต่อไปเรื่องที่3ที่4ใช่ค่ะแล้วนี้ก็จะมีเป็นเรื่องโนราค่ะคุณมากเลยค่ะคุณรู้ไหมว่าใครเล่นก่อนคุณที่ก่อนชุดก่อนหน้านั้นโนราจังจำได้ป่ะมันก็คือเยอะมากอ่ะกี่ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วเราเล่นกับใครหรอเล่นกับพี่ไม้พัทรเดชโอ้คนนี้ที่เป็นคู่จิ้นไงไอ้แกก็จะต้องได้เล่นกับพี่ไม้อีกหลายเรื่องแน่เลยใช่ป่ะจริงๆชอบป่ะชอบป่ะชอบป่ะเฮ้ยมาถามไอ้ทำไมทำเสียงอะไรอย่างเงี้ยเออแม่ไม่อยู่รีบถามแม่ไม่อยู่ชอบป่ะก็น่ารักดีก็น่ารักดีอ้าวเฮ้ยเอาพูดผิดทางไม่ไม่น่ารักดีไม่เรื่องแปลกแต่น่ารักดีมีกี่คนน่ารักขนาดนี้มีหลายคนไหมน่ารักขนาดนี้หรือคนนี้คนเราคนนี้หน้าตาไม่เหมือนกันแหมโอเควางแผนยังไงต่อครับศึกษาต่อไปเรื่อยๆแบ่งเวลาดีๆเล่นละครหรือจะเดินแบบหรือจะอะไรอีกหนูก็เอาที่มันสมควรกับเวลาค่ะคือเอาที่มันแบบเขาเรียกอะไรตรงล็อกที่เราวางไว้จริงๆเลยแต่ว่าทำอะไรก็ได้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วก็ไม่กวนเวลาด้วยเรียน2วันทำละครเฮ้ยได้เหรอมันจะเก็บหน่วยกิจได้ช้านะใช่แต่คือมันก็ไปเรื่อยๆค่ะเป็นว่าวันนี้นะคะพี่นุ่นเองก็จะเป็นกำลังใจให้น้องโมนะคะในทุกๆด้านด้านการเรียนการแสดงแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนตัวด้วยข้อแม้คือหนูต้องอดทนเพราะว่าเราทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมันมากกว่าคนอื่นก็ต้องยอมแลกอะไรก็เป็นได้แต่อย่าเป็นพิธีกรครับทำไมครับเดี๋ยวมาแย่งงานพี่ให้โตๆก่อนแล้วกันใหม่เออโตๆก่อนแล้วค่อยเป็นขอบคุณน้องโมนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณแม่ด้วยค่ะขอบคุณสวนสัมพันธ์ริเวอร์ไซด์แห่งนี้นะครับขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตขอบคุณดีด้าด้วยนะครับคือแว๊บแรกเศร้าแล้วก็เลยแบบเอ้ยต้องขึ้นห้องแล้วล่ะต้องขึ้นบ้านต้องเฮ้ยไม่ใช่แล้วพอเศร้าแล้วไม่ได้ขึ้นบ้านอะไรเนี่ยไม่เข้าใจคุณเริ่มคบเรียนรู้กันนะแล้วก็ชวนดูบ้านเลยคุณไปหมายถึงแป๊บเดียวเหรอคะมันบุกแบบเร็วแบบดูเดือดมากเลยนะจากชีวิตที่ไม่คิดจะมีครอบครัวทำไมอย่างนั้นล่ะคุณคือกินเนื้อป่ะนะไม่กินใช่ป่ะกินหมูมีอย่างอื่นด้วยใช่ป่ะมีวันนี้ทำสปาเกตตี้เบคอนกินได้ค่ะเบคอนเป็นผู้ช่วยได้แต่ว่าทำไม่เป็นนะหั่นได้ป่ะหั่นสั่งอย่างเดียวนะหั่นมะเขือเทศได้ป่ะได้ okay. ได้โอเคเดี๋ยวไปช่วยอยู่บ้านทำมะไม่ทำเลยค่ะให้ไม่มีเวลาหรอกให้คุณผู้ชายทำคุณเลิศหน่อยผู้ชายทำอาหารมันเกินน่ารักทำได้ทุกอย่างเลยนับไปเลยว่าสาวๆอยู่ไหนเฮ้ยบ้านคุณนี่เหมือนพวกโชว์รูมบ้านไม่ใช่ดิไม่เหมือนทำไมขยันจัดดีแท้แม่บ้านแบบขยันมากเหรอเอามาแล้วเต๋าเนี่ยแหละพี่ชอบแต่งสวัสดีค่ะฮัลโหล
สวัสดีค่ะคุณเต๋ารักน้ำอะไรดีคุณรู้จักสามีเขายังสวัสดีครับคุณรู้จักสามีของคุณเต๋าเขาหรือยังว่าเป็นใครก็ไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูเหรอจริงจริงก็อยากรู้เลยเพราะว่าต้องเจอพี่เต๋าใช่ไหมก็เลยอยากรู้ว่าแต่งงานกับใครอะไรยังไงอยากรู้เรื่องชาวบ้านนะคะเอาแบบสมมติไม่รู้มองหน้าคุณคิดว่าเป็นอะไรหน้าตาแบบนี้ควรจะทำงานอะไรก็น่าจะเป็นพวกออกแบบอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยหิวน้ำไหมคะหิวน้ำมะเอาเอาเอาพี่ดูตรงเฮ้ยบ้านสวยนะนี่นี่จัดเพื่อรายการหรือว่าปกติมันเป็นเงี้ยชีวิตเป็นอย่างนี้เลยพี่สาบานจัดพี่ต้องคลีนนิ่งใจก็มีจัดให้เรียบร้อยงั้นมันก็จะลกหน่อยแต่ว่าสบายตามากเลยเห็นปั๊บเป็นคนชอบอ่านหนังสือฟังเพลงด้วยกับข้าวเยอะไหมมีอะไรบ้างมีสเต็กให้พี่ดูค่ะแล้วก็สปาเกตตี้เบคอนสโมกเบคอนนู่นเนาะได้กินได้ฟองช็อปด้วยเยอะแยะใช่พี่เฮ้ยนู่นมีไหมไม่ถ่ายรายการแล้ววันนี้เดี๋ยวมาถ่ายพรุ่งนี้ไม่อยากถ่ายอยู่แล้วไม่ถ่ายแล้วแบบกินกินอย่างเดียวมาเพื่อล้มทับเป็นแบบ18มงกุฎแกล้งหลอกว่าเฮ้ยตาลงมาถ่ายแล้วจะแต่จริงไม่ถ่ายมากินแล้วก็กลับโอเคไหมตะกล้องเฮ้ยเลิกไม่มีการถ่ายทำว่าเย้ถ่ายไปเลย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 ดูมัน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 กินเลยไหมอ่ะโมเฮ้ยเอาจริงเหรอคือไอ้พวกเราเนี่ยพูดเล่นแต่ว่าไอ้ตากล้องมันวางจริงเว้ยไรก็ตากล้องเรามันขี้เกียจเหรอไม่ขยันทำอะไรเลยเหรอเฮ้ยแกล้งพูดเล่นไม่งั้นจะเอาอะไรกินกันล่ะพวกเราเล่นด้วยเล่นด้วยทำเป็นเล่นด้วยหลายทีแล้วนะหลายทีแล้วนะแต่นี่คืออยากรู้ว่าอย่างบ้านเนี่ยค่ะคือให้คนออกแบบหรือว่าพี่เบิร์ดออกแบบเองคะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์แล้วใช่ไหมไม่อยากรู้เลยเนี่ยมันได้ป่ะคุยได้ด้วยเลยว่าเข้ารายการก่อนดิเอาแบบจริงจังก่อนดิเดี๋ยวจะถามหมดเลยว่าอันนี้จัดเมื่อเช้าหรือว่าจัดเมื่อคืนแล้วครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมเรือนหอเจ้าสาวป้ายแดงนะคะเป็นนางเอกสาวที่เรารู้จักคุ้นเคยแต่ว่าผันตัวไปทำงานอยู่เบื้องหลังใช่นี่นุ่นจำได้ว่าตั้งแต่ตอนนุ่นแบบเด็กๆอะไรเงี้ยแต่คืออายุก็ไล่เลี่ยกันนะยังไม่เฉลยรุ่นประมาณเดียวกับน้องนุ่นแต่ว่าน้องนุ่นเป็นสายละครสายละครน้องเต๋าเป็นสายภาพยนตร์คือถ้าจำได้เนี่ยมีอยู่ยุคนึงเนี่ยภาพยนตร์ไทยนี่คือแบบโอ้ยเฟื่องฟูมากใครๆก็ต้องไปดูภาพยนตร์ไทยอย่างเงี้ยแล้วเป็นหนังวัยรุ่น Goodbye Summer รู้จักไหมไม่รู้จักอ๋อเรื่องอื่นเรื่องอื่นแสดงว่าพี่เนี่ยเกิดคำว่าวัยรุ่นไปแล้วใช่พี่เกิดไม่ทันแล้วอ่ะ18ฝนคนอันตรายอันนี้เคยอันนี้ทันเอาละวันนี้พามาเยี่ยมเรือนหอพามาดูวิธีการตกแต่งบ้านพามาดูชีวิตคู่ที่เริ่มต้นขึ้นว่าจะต้องมีเขาเรียกอะไรข้อคิดอะไรให้กับชีวิตคู่ทุกคู่ได้บ้างใช่ค่ะเราบอกกันนะแขกรับเชิญของเราเนี่ยคือคุณเต๋าสโรชาค่ะใช่แล้วครับตามเข้ามาเลยครับพวกเรา1 2 3สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้บ้านสวยงามน่ารักมากเลยนะครับสว่างริ้งมากคุณภรรยาหรือคุณสามีเป็นคนเลือกสไตล์ของบ้านครับก็วันที่เรามาดูเนาะแล้วเราก็ชอบกันแล้วเราก็มีอันนี้ด้วยนะคะมีโมเมนต์บอกว่าเราจะเดินไปคนละทิศกันหน้าบ้านกับหลังบ้านแล้วเดินมาเจอกันตรงกลางแล้วถ้าชอบซื้อเลยเรามองตากันก็จะรู้นี่เราทำงั้นจริงป่ะจริงแล้วก็มองตากันแล้วก็เธอไปเริ่มจากหลังบ้านฉันจะเริ่มจากหน้าบ้านเดินมาจากเริ่มหน้าบ้านเหมือนกันแสดงว่ามันโอเคใช่มันโอเคปั่นจักรยานไปกดตังค์เลยกดตังค์ฟังดูเหมือนรวยมากเลยโอ้ซื้อยังกับเข้าร้านชำแล้วก็เอามาสองหลังแต่วันนี้มีโอกาสได้เจอพี่เบิร์ดจริงเพราะว่ามีคนถามเยอะมากว่าเอ๊ะสามีคุณเต๋าเนี่ยที่เพิ่งจะเป็นเจ้าบ่าวเนี่ยคือใครกันเฉลยคุณคือชื่อเบอร์ทำไมเป็นผู้ชายธรรมดาเนี่ยล่ะทำงานเบื้องหลังก็วงการใกล้ๆกันครับเต๋าก็อยู่วงการการแสดงแล้วก็อยู่วงการโฆษณาเจอกันก็ปรึกษาเรื่องงานเจอกันเพราะเรื่องงานอันนี้มีปัญหาเรื่องงานแล้วก็บอกมีเพื่อนแนะนำว่าเธอต้องไปถามพี่คนนี้เขาเก่งมากเขาจะแนะนำเธอได้เราก็เลยแบบไปหาเขาเลยก็แล้วไอ้นี่แทนที่จะปรึกษาไปจีบเขาเลยจีบเปล่าไม่ได้จีบพี่คุณงานอย่าอย่าอย่าจริงจริงคุณงานคือตอนนั้นน่ะจำได้ไม่ต้องขมวดอะไรมากมันดูเหมือนโกหกอยู่คือครั้งแรกที่เจอกันให้เล่าเลยผมไม่รู้จักเขาอ่ะผมไม่รู้จักเต๋าสโรชาใช่ครับผมรู้จักว่าเต๋าสโรชาคือใครเพราะว่าเป็นดาราวัยรุ่นเดียวกันไงตอนที่เขาดังแล้วอายุเท่าๆกันด้วยใช่ครับแต่ว่าตอนเจอกันอ่ะไม่รู้แต่เดาว่าคงเป็นเหมือนกับ
ศิลปินอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นสักคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวคุณกำลังมีปัญหาเรื่องงานการทำงานใช่วิกฤตเลยแล้วก็ไปหาที่ปรึกษาว่าช่วยปรึกษาเรื่องงานหน่อยหน้าเยินร้องห่มร้องไห้ไปด้วยกำลังโซมสุดๆไม่งั้นก็จะไม่ไปฉันไม่ชอบเราแบบคุยกับคนแต่งปัญหามันคือบริษัทแบบว่าคนที่ทำบริษัทด้วยกันคือกลับมาบริษัทแล้วไม่มีของเลยกล้องกึ้งหายหมดเลยแล้วยังต้องออนแอร์อยู่อย่างนี้ทำรายการแล้วต้องมีการออกอากาศแต่ว่าวันหนึ่งเศร้ามากมาที่ออฟฟิศแล้วขอหายหมดโดนยกเขาไม่ยกเขาก็คือเหมือนแบบทะเลาะกันเถียงกันแล้วก็แยกกันอ๋อแล้วคุณส่วนก็เอาไปหมดเลยเอาข้าวของไปใช่แล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะออนแอร์แล้วหนูต้องฟุตยังไงอะไรยังไงเงี้ยค่ะแล้วเราเป็นไงแวบแรกที่เห็นคือจริงๆต้องเท้าความสั้นๆว่าคือเราไม่ให้ใครมาบ้านน่ะโดยส่วนตัวเราอยู่อพาร์ทเมนต์เซอร์วิสอะครับเราอยู่คอร์ดแล้วก็ตอนนั้นก็มีเพื่อนที่รู้จักโทรมาแล้วก็บอกว่ามีเพื่อนคนนึงอยากปรึกษาเรื่องงานแล้วบอกว่าถ้าอยากมาต้องมาหาที่บ้านคือเราไม่ออกเราไม่อยากออกไปไหนแล้วเราลงมาจากห้องครับแล้วก็เปิดระดับให้การปรึกษาก็ต้องมาหาแล้วเราก็เตรียมที่เวลาพี่ดูคือไม่ได้ขึ้นบ้านนะครับให้คือจะไม่ให้เข้าบ้านภาษาว่ายน้ำนี่แหละแต่ก่อนหน้านั้นนะครับคือเราอะกำลังอยู่ในการทดลองคือก่อนรู้จักแต่คือทดลองอยู่คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเพียนเพียนตลาดเพียนคนเราอยู่คนเดียวต้องทดลองด้วยเหรอตอนนี้คือพี่โสดถูกไหมใช่โสดกี่ปีแล้วตอนนั้นประมาณทดลองมาได้3ปีเออแปลกดีเนาะไม่ไปเที่ยวกับเพื่อนไม่เลยไม่มีสังสรรค์ไม่มีอะไรไม่มีเลยทำงานแล้วก็กลับไปมีหน้าเจออยู่เลยแบบว่านี่ไงเออว่าไม่เลยแล้วก็ทำงานกลับบ้านอะไรเงี้ยแต่พอเปิดบ้านครั้งแรกก็คือเจอเขาแต่พอครั้งแรกที่เห็นน่ะก็คืออย่างที่เต๋าเรียนนะครับว่าเศร้ามากเขาเสียใจมากหมายถึงว่าเศร้าโศมเศร้าโศมเศร้าโศกทุกอย่างฮะแล้วทำไมถึงปรับปื้มนะคือแว็บแรกเศร้าแล้วก็เลยแบบเฮ้ยต้องขึ้นห้องแล้วล่ะต้องขึ้นบ้านต้องเฮ้ยไม่ใช่แล้วพอเศร้าแล้วเศร้าแล้วขึ้นบ้านอะไรบ้างให้เข้าใจคุณคือแบบว่ากลัวแบบมันนั่งไม่สบายคือมันไม่ใช่ภาพแรกที่เราเรียกว่าเป็นศิลปินแบบทำแบบจับจดไงเอ้ยไม่ใช่ละแบบสวยๆเรื่องจริงจังว่ะซีเรียสอ่ะอะไรเงี้ยจริงอ่ะแกเห็นเขาสวยแกเลยลากขึ้นบ้านพี่ไม่เห็นหน้าแล้วผมเขาแบบตอนนั้นเขาเนอะปิดหน้าปิดตาหมดชุดดำหมดเลยก็ขึ้นไปคุยกับเพื่อนเขาอีกคนนึงนะออกมาแบบมาไม่ใช่มาใช่ไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวใช่ครับสาบานว่าวันแรกยังไม่ได้นึกชอบเลยไม่เลยพี่แต่ว่าชอบอีกมิตินึงครับตอนที่เขาเล่าเรื่องงานพี่คือเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆกับพี่แล้วเขารักงานมากปัญหาที่เขาทำอยู่อันนี้เขาเรียกประทับใจเออประทับใจมากแบบว่าคือเขาเหมือนเขายอมตายไปกับงานได้เลยอ่ะแล้วเรานั่งฟังตลอดเกือบ 2-3 ชั่วโมงมันแบบโอ้ยยังมีคนแบบนี้อยู่เลยตกลงเดี๋ยวคุณแก้ปัญหาเขาได้ใช่ไหมก็คุยเล่นๆเฉยๆครับแล้วเขาทำรายการท่องเที่ยวอยู่เขาก็เลยบอกว่าลองเซิร์ชดูรายการหนูสิอะไรเงี้ยว่ามันขายได้ไหมนึกออกไหมครับปัญหาคือการขายแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตก็ช้าแล้วก็เซิร์ชยูทูบว่าเขาบอกชื่อรายการคือสโลโกแล้วก็เซิร์ชว่า S L O W ไปช้าๆแล้วก็โกมันก็ไม่มีเขาก็นั่งอยู่ข้างหลังนะครับเขาก็กระซิบมาว่าสโลเนี่ยสโลแบบชื่อหนูอะค่ะสโลชาแต่ก็ไม่กล้าบอกว่าพอได้ยินคำว่าสโลชาก็ถึงบางอ้อว่าอ๋อเต๋าสโลชาอ๋อก่อนหน้านั้นไม่รู้เป็นใครรู้เอาโมเมนต์เนี่ยครับแล้วพอรู้แล้วเป็นไงคะคือประทับใจพี่อีกเพราะว่าเขาเป็นดาราใหญ่นี่หว่าทำไมก็มาทำอะไรกันท่องเที่ยวโอ้แต่พูดนี่ว่าสมบัติเมธานีนะใช่แกที่แบบว่าเล่นแอดเล่นหนังนะอะไรอย่างนี้นะเอ้ยทำไมผันมาทำเรื่องหลังผลงานของพี่ใช่คือแต่ไม่ได้ไปชอบอะไรครับเพราะว่ามันโตมาด้วยกันน่ะหนังของพี่พจน์อานนท์หรืออะไรเงี้ยมันโตมาด้วยรุ่นเราอ่ะอันนี้ที่เล่าคร่าวๆนี่คือที่มานะฮะว่าคุณเต๋ากับคุณเบอร์สามีภรรยาป้ายแดงคู่นี้มามีเรือนหอนี้ได้อย่างไรเลือกออกแบบยังไงครับชอบสไตล์ขาวสะอาดน้ำตาลเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าตอนคือไม่นี่ผมคิดว่าคุณเลยนะเนี่ยคือแว่นคุณสีน้ำตาลบ้านเลือสีเนื้อผมก็อยู่มืดๆผมก็อยู่มืดๆแต่ไม่ได้รังเกียจความสว่างแต่เต๋าว่าชอบสีขาวมากก็เลยมาเจอตรงกลางก็ชอบขาวเจอตรงกลางว่าเอาขาวเป็นหลักตอนแรกก็คือก็ไม่กลางเท่าไหร่ไม่กลางเลยเอียงเลยแต่ว่าเราเชื่อเขาอย่างนึงว่าเดี๋ยวเอารอยสีมาเติมมันก็จะสวยเองเอาขาวไปหลักไว้ก่อนพื้นขาวไว้ก่อนเลยใส่อะไรมันก็จะคือตอนนี้กลายเป็นว่าคุณนุ่นพี่ดูครับไปไหนมาไหนถ้าจะซื้อของนะครับแล้วมันต้องเลือกอ่ะก็คือขาวตอนนี้เป็นขาวไม้น้ำตาลใช่ใช่ใช่ตู้หนังสือเยอะของใครฮะนี่ของคุณของคุณเบอร์ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยอ่ะค่ะอันนี้ก็คือเลือกไว้เลยว่ามีห้องหนังสือใช่ออเดอร์อย่างเดียวคือห้องหนังสือห้องหนังเ
ขามีแค่ส่วนนึงนะมีส่วนนึงฟังเพลงคุณยังฟังแผ่นเสียงอยู่ใช่ครับใช่ยังฟังอยู่ครับคลาสสิกมากเลยใช่ชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงสามารถอยู่คนเดียวได้นั่งฟังเพลงได้ใช่ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านคือไม่มีทีวีอ่ะหนูก็อยู่ได้ยังไงตอนอยู่คนเดียวไม่มีโทรทัศน์แต่โฆษณาแต่ขายโฆษณาใช่ครับแต่ไม่ดูทีวีแล้วแบบคิดเอาล่ะคุณพ่อบ้านแม่บ้านช่วยนำเราไปดูบ้านนะครับสไตล์ที่เขาเลือกนะครับก็คือว่าห้องนี้ฝั่งคุณสามีอยากได้ตู้หนังสือให้เต็มไปหมดเลยว่ามีหนังสือเยอะใช่ครับกับที่ดูหนังครัวเป็นฝั่งของคุณเต๋าอยากได้แบบนี้เป็นคนชอบทำกับข้าวใช่ค่ะก็นั่งวาดกันว่าครัวก็อยากให้มีตู้มีฟังก์ชันไหนเต๋าเขาจะคิดเลยอันนี้เป็นจริงๆเป็นมุมรับแขกแบบใช่ตอนแรกงงว่าเอ้ยอันนี้มุมอะไรดีวะก็เลยลองวาดๆกันดูว่าเฮ้ยมันจะทำอะไรห้องนี้ก็เลยวาดๆแบบว่าเอ้ยทำอันนี้ยื่นมาให้แขกนั่งวาดกันแล้วก็ให้มีที่วางหนังสือให้เธออะไรอย่างนี้แล้วก็มีโต๊ะนี้ที่สั่งทำให้รุ่นน้องที่สนิทกันเฮ้ยข้างล่างมันคืออะไรมันเป็นมันหมุนขึ้นได้ใช่ครับเป็นกลไกแบบว่าเราก็คิดกันว่าห้องนี้อยากเวลากินข้าวอยากให้สุขนี่อยู่มากี่อยู่มาปีเศษๆแล้วครับปีเศษๆแล้วถือว่าเป็นคนที่รักษาสภาพกันดีมะดีมากเหมือนบ้านใหม่เลยนะปีเศษๆสะอาดนะสะอาดแล้วก็แบบแล้วก็ชอบทำความสะอาดบ้านด้วยชอบทำความสะอาดบ้านกันวันหยุดกิจกรรมคือทำความสะอาดแต่ว่ามีแม่บ้านมาที่เราครั้งที่ทำแบบใหญ่อ่ะที่ละครั้งแต่ตัวคุณสามีภรรยาก็ช่วยกันใช่ค่ะว่าก็กว่าเราจะต้องทำกันเองอะไรเงี้ยนั่งชอบซักผ้ามากอย่างเราชอบซักผ้ามากอุ้ยน่ารักอ่ะซักผ้าชอบตากผ้าอันนี้มุมข้างล่างเราหมดแล้วค่ะต่อพาดูบ้านกันให้เรียบร้อยซะก่อนนี่ตอนแต่งใช่ไหมใช่ครับจริงๆอยากจะแต่งตรงนี้ครับแต่ว่าวันนั้นฝนตกอันนี้ที่ไหนอ่ะที่โรงแรมเดอะสยามก็เลยไปจัดพิธีข้างบนได้ยินว่าเห็นจากรูปนึงเขาบอกเป็นงานแต่งเล็กๆไม่ค่อยเชิญใครด้วยนะเชิญกี่คน50 45คนก็เฉพาะครอบครัวก็ซัดไป20 30ใช่ครับครอบครัวเป็นหลักส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวทางเต๋าส่วนโอ้แล้วก็จะพี่เบิร์ดก็จะเว้นที่ไว้ให้เขียนไว้ว่าพ่อกับแม่เอาเป็นที่นั่งในวันที่ไว้มีเว้นให้พี่เต้ยด้วยครับพี่เต้ยอ่ะพี่วัดใช่ดร.พี่วัดใช่เหมือนเป็นคุณทำงานเคยทำงานใช่พี่เต้ยเหมือนเป็นครูอาจารย์ใช่เป็นครูมาดูห้องนี้ค่ะก็โลกโลกแบบพี่เบิร์ดจะขอมีการ์ตูนเพราะว่าไว้เก็บการ์ตูนกันพี่เบิร์ดมีหนังไม่มีของคุณเลยอ่ะการ์ตูนหนังนี่พี่เบิร์ดหมดเลยอ่ะพี่เบิร์ดหนูมีหนังประมาณแถวนี้เจ้าของมันสโลจะมีหนังประมาณแถวนึงค่ะนอกนั้นก็จะเป็นของคุณเบิร์ดอ๋อคุณเป็นคนที่ขยันดูหนังใช่ฟังเพลงใช่ครับโดยไม่ออกไปที่ไหนใช้ดูหนังฟังเพลงอยู่ที่บ้านพี่อยากบอกว่าวันไหนกับทำงานกับมาคิดเครียดยังไงนะขอดูหนังแบบว่าฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยเออหนังยิงปืนไม่ต้องคิดยิงปืนบอกเธอจะเวลาเหนื่อยแล้วหายเครียดแต่แบบเวลาแบบมีเวลาก็ไม่อยากไปไหนก็อยากจะหยิบหนังที่แบบโอ้โหดูแล้วจะรู้สึกยังไงวะอะไรเงี้ยนี่ชอบดูหนังเครียดเราชอบดูหนังสบายสบายหน่อยถ้าเลือกได้ดูแล้วแบบนี่แสดงว่าวันหยุดของพี่ทั้งสองเนี่ยอยู่แต่ในบ้านเลยป่ะคะถ้าเลือกได้ครับจะเลือกอยู่บ้านคือคุณสามารถใช้วิถีชีวิตปรับจนเหมือนกันได้เลยใช่ไหมเฮ้ยวันนี้วันหยุดเรานั่งดูซีรีส์กันให้อ้วกกันไปข้างนึงถูกอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมใช่แต่มันก็จะมีปรับกันนิดนึงพอเรามาอยู่ด้วยกันคือผมชอบดูหนังตอนดึกแต่เต๋าเนี่ยชอบดูหนังตอนเช้าตอนเช้าเช้าตื่นมาดูหนังเลยอะไรเงี้ยซึ่งดูตอนดึกซึ่งก็ได้หมดนะก็ตอนนี้ก็จูนกันสองคนบางทีก็คนดึกมากมันดูกลางคืนนะพี่เต๋าแต่อย่าติดซีรีส์นะถ้าซีรีส์ฉันทั้งวันทั้งคืนนางหลับพอสี่สามสี่ทุ่มก็หลับแล้วเป็นคนนอนเร็วใช่นอนเร็วนี่อย่างนี้เวลาในการทำงานนะคะอย่างทั้งคู่เงี้ยพี่เต๋าทำในวงการคือเวลามันไม่ได้เหมือนกับใช่แบบพนักงานทำงานตามเวลา9โมง10โมงเช้าเลิก5 6โมงเย็นแต่เวลาทำงานนี่คือชีวิตต่างคนต่างอยู่เลยนะคือเป็นคนบ้างานทั้งคู่นี่ก็จัดงานไปเลยไม่ได้โทรคุยกันหรือว่าอะไรใดๆใครจะไปทำงานไปไหนไปเลยยิ่งเวลาเต๋าออกกองครับหายไปเลยตอนนี้งานหลักคือแสดงใช่ไหมแสดงแล้วก็เป็น acting coach ค่ะแล้วกำลังจะทำโรงเรียนเป็นการแสดงการแสดงสามารถแสดงอันนี้ห้องอะไรจ๊ะอันนี้ห้องทำงานจริงๆเขาออกแบบเฮ้ยแกทำหลายที่จ้ะแต่นี้เป็นมนุษย์ทำงานก็ถือได้ทุกมุมไงมนุษย์ทำงานนุ่นเคยรู้ข้อมูลมาว่าพี่เบิร์ดเนี่ย
ขาเป็นมนุษย์คือด้วยความที่ที่บอกเมื่อสักครู่นี้คือเขาไม่มีคุณพ่อคุณแม่ฉะนั้นเนี่ยการอยู่ในชีวิตที่โดยที่ยังไม่มีพี่เต๋าตอนนั้นเนี่ยเขาจะอยู่อพาร์ตเมนต์ไม่เคยคิดจะซื้อบ้านเลยโอ้ไม่เคยเลยครับไม่เคยมีทรัพย์สินที่แบบพออยู่คนเดียวอะครับมันคือเราทำงานได้สตางค์มาทำงานวงการก็ได้ได้เงินมาก้อนนึงก็ไม่คิดจะไปลงทุนอะไรเช่าอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสอยู่เดือนแล้วแบบโอ้โหสี่ห้าหมื่นนะครับสูงนะแต่ไม่เคยเสียดายตังค์เลยพี่เพราะว่าชอบสบายย้ายอยู่ทองหล่อบ้างอยู่สาทรบ้างอยู่อะไรบ้างย้ายไปเรื่อยๆคืออยู่ตามคอร์ดเลยครับคอร์ดนี้ดีนี่คือเหมือนอารมณ์คนโสดญี่ปุ่นเลยใช่ครับเงาแล้วก็ไม่ได้มีความหวังจะต้องเก็บเงินเก็บทองไม่เลยไม่เก็บเลยครับคือโมเมนต์แรกเข้าไปห้องพี่เบิร์นนะรู้สึกได้เลยถึงความเหงาอ่ะมันจะแบบเงียบแบบเหงาวังเวงอ่ะวังเวงมากมืดมืดพอเจอเต๋าอย่างที่เล่าให้ฟังครับเรื่องงานก็คุยกันแล้วก็เริ่มคบเรียนรู้กันนะฮะแล้วก็ชวนดูบ้านเลยเริ่มคุณเป็นคนแต่จริงแป๊บเดียวเหรอคะแป๊บเดียวเลยครับชวนดูบ้านเลยแล้วก็ขอไปพาแม่ไปเที่ยวขอเจอแม่แล้วก็งงว่ามันบุกแบบเร็วเนอะดูเดือดมากเลยนะจากชีวิตที่ไม่คิดจะมีครอบครัวทำไมอย่างนั้นล่ะคุณคืออยากรู้เพราะเราสวยเพราะเราสวยทำไมไม่เปลี่ยนเร็วขนาดนั้นคือมันผ่านมาหมดแล้วจริงชีวิตมันผ่านมาหมดแล้วคือทุกรูปแบบอะครับมันโจรทะยานมาหมดแล้วมันถึงจุดที่แบบถ้าเจอปุ๊บฉันจะหมายถึงว่าคุณมีแฟนมาทุกรูปแบบทุกรูปแบบแล้วพี่เจอมาหมดแล้วชีวิตอะผ่านมาหมดแล้วแล้วทำไมถึงคิดว่าคนนี้ก็อย่างที่บอกตอนต้นนะครับว่าเขาคือผมว่าคนที่เขารักในสิ่งที่เขาทำอะผมว่ามันอ๋อประทับใจมันมีคุณภาพมันชอบเขายังไงคะขนาดมั่นใจว่าต้องมีบ้านด้วยกันยังไงครับยังไงใช่ไหมคะเอาคำพูดที่มันคิดมาได้สมองเลยตอนนั้นคือมันพี่เบอร์เป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์อยู่สูงที่เราเจอค่ะหมายถึงว่าสิ่งที่เราเจอกันทุกวันคือความเป็นมนุษย์คือมีจิตใจคิดอะไรมีความรู้สึกมีเหตุผลอบอ้อมอารีหรือว่าคิดไปในทางที่ดีเราจะรู้ว่าคนคนนี้ไม่แบบคิดอะไรไปในทางที่แย่ๆในชีวิตคนเรานึกว่าเราผ่านในช่วงวัยรุ่นการความรักในเรื่องของวัยรุ่นมันเป็นอีกแบบนึงอีกรูปแบบนึงแต่พอข้ามสเต็ปวัยรุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งการใช้ชีวิตมันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวที่จะอยู่ด้วยกันได้มันจะไม่ใช่เปลือกภายนอกว่ามันจะมีออปชั่นอื่นคือจิตใจนอนนะเชิญมีแต่เตียงเขาทำให้ห้องนอนไม่มีอุปกรณ์พวกโทรทัศน์วิทยุอะไรไม่มีพอเหรอตู้เสื้อผ้าแค่นี้อ๋อห้องเสื้อผ้าอยู่ห้องนอนก็จะขอเขาว่าขอห้องหนึ่งว่าใส่เสื้อผ้าแต่ว่าตัดภาพมาเสื้อผ้าผมเยอะกว่าเสื้อผ้าเขาเยอะกว่าจริงจริงเฮ้ยคุณบ้านแรกไหมบ้านแรกที่คุณสามีสามารถมีเสื้อผ้าได้เยอะกว่าเลยกว่าตั้งแต่ผมเท้าก็เยอะกว่าเยอะกว่าหมดเลยครับจริงๆอ่ะคือนะขอมองความแตกต่างบ้าป่ะเนี่ยบ้าคุณจะบ้าเนี่ยไม่หมดพี่นี่คือเหมือนกันเหมือนกันไหมเหมือนกันหมดเลยจะซื้อไปขายในที่ร้านมีไม่เยอะเท่านี้เลยนะแล้วสีเดียวกันหมดเลยด้วยสีเดียวอาจจะมีอันนี้เขาจะบอกว่าแตกต่างเพราะว่าโทนสีมันต่างครับสีไม่เหมือนกันใช่อันนี้ไม่เหมือนอันนี้ครับพี่ผ้าก็ไม่เหมือนตัวนี้ไม่เหมือนนี่ไม่เหมือนแต่ว่าของผู้หญิงของเต๋าเนี่ยของฝั่งเต๋าก็จะเคล็ดคราเสื้อผ้าเก่าๆบางทีก็ไม่เข้าใจก็ซื้อแต่เสื้อผ้ามือสองนี่เขาก็จะไม่เข้าใจว่าเธอทำไมไม่ซื้อของใหม่อะไรเงี้ยอธิบายซิทำไมมันหาไม่ได้แล้วเสื้อผ้ามือสองวินเทจอันนี้เสื้อผ้าเก่าคุณเป็นคนชอบเนี่ยก็ดูการแต่งตัวเขาเด็ดอันนี้ญี่ปุ่นอันนี้เดียนิดบุพาชนหน่อยๆเห็นบอกทำกับข้าวใช่ไหมทำกับข้าวอยู่แล้วไปทานข้าวกันได้เลยใช่ไหมคะนี่เราแต่บ้านน่าอยู่มากเลยจริงก่อนคุณจะกินนะครับผมอยากให้คุณซึ้งก่อนคุณนุ่นคุณเล่าเรื่องตอนแต่งงานที่ร้องไห้เพราะอะไรทุกวันจันทร์ผมจะอบกอดคุณทุกวันอังคารผมจะห่วงใยคุณทุกวันพุธผมจะเทิดทูนคุณเสร็จแล้วค่ะร้อนๆเลยค่ะคุณเต๋าครับคุณจริงจังไว้ว่าเนี่ยจริงจังมากค่ะหอมมากเลยน่ากินมากปกติเนี่ยไม่ต้องทำแบบอ๋อหรอไม่ต้องใช่ไหมอันนี้จะเปิดร้านใช่ป่ะไม่ใช่ก็ต้อนรับคุณนุ่นกับคุณดูเลยค่ะในจุดนี้ขอบคุณนะคะอ๋อภาคอื่นเขาไม่ต้องทำแบบนี้ใช่ไหมนุ่นของพี่แมวนะเปล่านะโอเคงั้นพอพี่มองเห็นตรงนู้นเขาอุตส่าห์จัดไว้อันนี้จัดเพื่อทำงานโทรทัศน์ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเป็นชีวิตปกติค่ะคุณคิดว่าชีวิตปกติของคนเราเนี่ย
จะมีไหน้ำส้มไว้เวลากลับจากที่ทำงานก็เปิดไหก็เปิดดื่มเลยจริงว่าคุณทำไว้ไหมก็มีอย่างนี้เลยหรอคะแต่ว่าปกติไม่ได้ตั้งตรงนี้เฉยตั้งตรงไหนอ่ะตั้งตรงเคาน์เตอร์นี้แต่วันนี้จะได้สะดวกหน่อยคุณเบอร์อยากอันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเมนูของคุณแม่บ้านนะครับที่บอกว่าเป็นคนชอบทำกับข้าวมากใช่แล้วอธิบายมาสิทำอะไรมาบ้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูที่คุณเบอร์ชอบค่ะก็สเต็กเนื้อค่ะแล้วก็หมูด้วยให้พี่นุ่นเนาะอยู่ด้วยกันเรียกกันว่าอะไรอ้วนอ้วนหรือไม่ก็ป้าอะไรเงี้ยป้าแต่พี่เบิร์ดเรียกละอ่ะอายมากเรียกคุณแม่ก็เมื่อกี้นั่งอยู่ใช่ป่ะแล้วคุณแม่นึกอะไรนะบอกว่าเธออย่าเรียกเดี๋ยวคนอื่นเขาอยู่เรียกแบบว่าให้เตรียมมีลูกไงพวกเตรียมมีลูกจะเรียกเออจะได้ชินไงแล้วก็จะได้อยากมีก่อนคุณจะกินนะครับผมอยากให้คุณซึ้งก่อนคุณนุ่นคุณเล่าเรื่องตอนแต่งงานนี้ร้องไห้เพราะอะไรส่วนใหญ่เราอ่ะไม่เราจะทำเป็นตลกเพราะว่าพอเราจะร้องไห้แล้วจะชอบทำเป็นตลกแบบว่าเดี๋ยวพี่เบิร์ดจะลิ่งร้องไปกันใหญ่พี่เบิร์ดที่แง่เหรอครับพี่เบิร์ดไม่เลยครับไม่เลยแต่ว่ามันในวันงานมันแบบคือผู้ชายอ่ะเนอะคือเราไม่เคยคิดว่าพิธีจริงๆอ่ะไม่ค่อยคิดว่าพิธีแต่งงานสำคัญตอนแรกก็จะไม่แต่งไม่จัดเลยจะไม่จัดด้วยจะไม่จัดเลยว่าแบบว่าแต่พอคิดไปคิดมาอย่างเต่าเขาเป็นคนในหนังสือด้วยอะไรเงี้ยคิดว่าควรจะมีการแจ้งให้ผู้คนเขารู้ใช่และที่สำคัญคือแบบคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยซึ่งเผอิญว่าคุณพ่อเต่าเขาเป็นพระคุณพ่อไปบวชใช่แล้วเขาให้เลิกมาเลยได้จัดแต่พอพี่ดูถามว่าทำไมถึงแบบอะไรนะกระจองไงพี่คือเผอิญว่ามันมีแต่คนสนิทอ่ะนุ่นแบบเหมือนกับแล้วเขาก็แบบเอ็นดูเราอะไรที่จัดงานแต่งเนี่ยหลายคนอาจจะแลกแหวนบางคนอาจจะแต่นี่คือการปฏิญาณตนใช่เหมือนลูกเสือจริงๆมันเสี่ยงมากเลยนะแต่ว่าเรามีหลักฐานเดี๋ยวก่อนอยากรู้ไหมครับว่าทำไมเขาร้องไห้อยากรู้เดี๋ยวลองอ่านอันนี้เป็นใบจริงเลยครับของจริงใบจริงเลยฮะที่เขียนกันเองต่างคนต่างเขียนคนละหนึ่งใบและคนละหนึ่งใบและอ่านปฏิญาณตนต่อหน้าอีกฝ่ายว่าจะทำอะไรบ้างใช่ครับต่อแขกผู้ร่วมงานผู้ร่วมงานเป็นสักขีพยานว่าข้าพเจ้าจะอย่างนี้ๆๆใช่แล้วใช่แล้วมันเลยถึงประมาณนั้นนี่แล้วถ้าวันนี้จะให้อ่านอีกทีนึงได้ไหมคะได้ครับเอาแบบซอฟก่อนไหมเอาของพี่เต๋าก่อนดีกว่าดูกว้างอันนี้แบบเพราะว่าของพี่เต๋าย่อหน้าน้อยหน่อยลองจินตนาการว่าถ้าคุณจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับใครคนหนึ่งคุณกล้ามีคำปฏิญาณตนระดับไหนเอาเต๋าอ่านมาไม่กล้าอ่านเลย5 4 3 2หลายคนถามว่าเบอร์คือใครก็นี่เรื่องจริงเนาะถามเบอร์คือใครไม่เคยตอบไปอย่างตรงใจสักทีมีแต่คำตอบเงียบๆที่บอกกับตัวเองว่าพี่เบอร์คือคนที่เดินเข้ามาในชีวิตแล้วทำให้รู้ว่าที่ผ่านมาไม่ได้หลงทางแต่มันเป็นทางที่ทำให้เรามาเจอกันพี่เบอร์คือคนที่ทำให้จิตวิญญาณเราได้เจริญเติบโตและนั่นคือสิ่งที่มีค่าและวิเศษที่สุดที่คนคนนึงจะมอบให้ทำให้เราเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดทำให้รู้ว่าความรักสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้มากมายทำให้การพบกันของเรากลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์สัญญาว่าจะไม่เหนื่อยที่จะสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะความอบอุ่นและความสุขใจ เพื่อตอบแทนหัวใจดีๆที่พี่เบอร์มีให้ในทุกวันของชีวิตนับจากนี้นี่ขนาดอ่านภาพบ้าบอภาพธรรมดาแล้วยังเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอ่านเร็วจะได้ไม่พยายามอ่านเพื่อเทคนิคคือรีบผ่านไปเดี๋ยวน้ำตาคอเบ้าเออมันก็นึกถ้าคุณคิดว่าถ้าท่านผู้ชมคิดว่าอันนี้แซ่บแล้วเดี๋ยวก่อนมาเจอแซ่บกว่าเจอฝ่ายชายเข้าไปผมอ่านแล้วผมนึกว่าโอ้โหต้องมีเครื่องเคลียร์นายนี่ใจถึงมากเลยนะเนี่ยลองคิดภาพว่าเขาประกาศสิ่งนี้ในงานแต่งงานนะครับผมเขียนข้อความต่อไปนี้ให้คุณสโลชาภรรยาผู้เป็นที่รักยิ่งของผมผมขอมอบคำสาบานนี้ให้แก่คุณว่าทุกวันจันทร์ผมจะอบกอดคุณทุกวันอังคารผมจะห่วงใยคุณทุกวันพุธผมจะเทิดทูนคุณทุกวันพฤหัสผมจะให้อภัยคุณทุกวันศุกร์มะนาวไหมมะนาวผมจะทานอาหารเช้ากับคุณทุกวันเสาร์ผมจะเดินเล่นเป็นเพื่อนคุณทุกวันอาทิตย์ผมจะตื่นมารับแสงแรกพร้อมๆกับคุณทุกวันที่ต้องห่างไกลผมจะคิดถึงคุณทุกวันที่ทะเลาะกันผมจะไม่หันหลังและเดินหนีไปจากคุณทุกวันนั้นของเดือนผมจะดูแลคุณทุกวันของเดือนผมจะดูแลคุณทุกวันหยุดผมจะหยุดทุกอย่างเพื่อคุณทุกวันที่คุณท้อแท้ผมจะเป็นแสงสว่างให้คุณทุกวันที่คุณสุขใจผมจะเป็นช่อดอกไม้ของคุณและทุกๆวันทั้งวันนี้วันพรุ่งนี้และวันต่อไปผมจะรักคุณไม่ว่าวันนั้นจะเป็นอย่างไรผมจะยืนอยู่ข้างๆคุณด้วยหัวใจที่เบิกบานและเปิดกว้างเพื่อรับฟังเสียงของคุณเสมอพรุ่งนี้ทุกสิ่งรอบตัวเราอาจจะเปลี่ยนไปวันที่ผมอาจได้เป็นนายกวันที่คุณอาจเป็นแม่ของลูกวันที่เราอาจแก่เท่าและเดินแกว่งแขนไปด้วยกันวันนั้นจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีคุณคุณคือทุกๆวันของผมและผมขอสัญญาว่าผมก็จะเป็นทุกๆวันของคุณตลอดไปครับว้าวจากปลายเท้าขึ้นมานี่ขนลุกตลอดแล้วก็ต้องเป็นแบบ
แล้วสาวๆในงานเขาก็แบบปลื้มงานเขาก็โอ้คือมันเป็นความแมนที่คุณประกาศไว้นะอีกกี่นี่มันเป็นหลักฐานเลยนะมีคนขอไปเอาไปใส่ให้บทละครให้พระเอกพูดแต่มันมีผลจริงพี่หนูเพราะว่าพอแต่งกันละครอยู่ด้วยกันนะครับมันก็มีเรื่องแบบผิดใจนิดๆหน่อยเนี่ยธรรมดาสิ่งเดียวที่คิดเลยแบบเฮ้ยถ้าทะเลาะกันผมจะไม่หลังนะหันหลังให้คุณมันเหมือนเป็นข้อเตือนใจมันช่วยเราได้เหมือนกันว่าเราจะทำอย่างนี้นะแล้วเราก็ไม่ควรจะผิดคำพูดอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเราพูดต่อหน้าผู้ใหญ่ด้วยนะคุณแม่เขาอะไรเงี้ยครอบครัวทั้งครอบครัวเลยผมว่ามันเป็นเทคนิคที่ดีเนาะมีลูกเลยไหมเรียกพ่อเรียกแม่นี่แสดงว่าจะมีแล้วใช่ไหมรุ่นเดานะพี่เบิร์ดต้องอยากมียังไงคืออยากพี่เบิร์ดอยากมีขอบคุณค่ะคุยกับเต๋าไว้ว่าถ้าจะมีลูกเนี่ยเต๋าต้องทำอาชีพเดียวครับแม่แปลว่าให้หยุดงานทุกอย่างใช่เป็นไม่ไหวเราต้องเลี้ยงเองเราจะมีพี่เลี้ยงไม่ได้ใช่คือหมายถึงเราด้วยนะครับแต่ตอนเนี้ยเพื่อนทั้งคู่ยังสนุกกับงานเต๋ายิ่งโดยเต๋าเนี่ยยังอยากทำละครอยากโค้ชการแสดงอีกยังเปิดอยากเปิดโรงเรียนสอนการแสดงนี่นู่นนั่นเต็มไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าคือถ้ามีตอนนี้แล้วต้องไปทำงานแบบนั้นแล้วมาจ้างคนเลี้ยงเราว่ามันไม่แฟร์กันเด็กเราว่าไม่แฟร์กันเด็กเราให้ความรักความอุ่นกับลูกให้ทุกคนใช่มันเราว่าธรรมชาติมันสร้างให้คนที่จะเรียกว่าตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยหน้าที่สำคัญคือต้องเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆนะครับไม่ใช่แค่แบบมีเขาอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวค่ะผู้ชายก็ต้องทำงานใช่ไหมใช่เราก็ยังต้องทำงานเรายังต้องเป็นหนี้สินอยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเรามีเขาตอนนี้แล้วเราไม่มีเวลาดูแลเขาถ้าเขาพูดได้เขาคงว่าเราเนาะไม่แฟร์กับลูกใช่เราคงไม่ต้องหวัง20ปีเขาโตขึ้นมาแล้วเป็นอีกคนนึงที่เราคิดว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ดีมากแล้วเขาออกมาก็เลี้ยงเรามาอย่างนี้นี่อะไรเงี้ยก็เลยคุยกันไว้แบบนี้เอาละครับเราจะรับประทานอาหารจากฝีมือคุณแม่ครัวอร่อยมากนะนี่แสดงว่าทำมาหลายปีแล้วใช่ไหมค่ะทำตลอดตลอดชอบทำอาหารมาโดยตลอดก็ขอบคุณคำแนะนำดีๆแล้วก็บ้านน่ารักน่ารักแบบนี้เป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมด้วยรวมทั้งวิธีการที่ทั้งสองคนจากคนต่างคนไม่เหมือนกันมาอยู่ด้วยกันได้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความรักนะคะก็อยากให้แบบผู้ชมนะคะแบบเอาข้อคิดดีๆของทั้งคู่เนี่ยเอามาเป็นแบบสิ่งที่ยึดเหนี่ยวในการใช้ชีวิตครอบครัวมันก็จะได้มีความสุขด้วยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณที่มาให้ดีใจที่มาประสบความสำเร็จในการมีลูกแล้วก็ในการการของท่านขอบคุณมากค่ะสาธุขอบคุณค่ะขอบคุณที่ดูครับค่ะวันนี้นะคะรายการก็ต้องขอลาไปพร้อมกับอาหารมื้อนี้ของเรานะคะพบกันใหม่นะคะในหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ